ี้โต๊ะของเราแน่นมากแล้วก็แขกรับเชิญก็แน่นด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ฮีมแล้วก็พี่บอยนะคะวันนี้พี่ฮีมกับพี่บอยเอามาแน่นมากครับมีอะไรกันบ้างคะผลกันมาเป็นที่เลยนะพี่ใช่ครับครับมีอะไรบ้างครับที่แบรนด์เป็นโดมิเนชั่นแล้วก็เป็นชุดสายของบูพรินท์นะครับแต่วันนี้เลยจุดเด่นเลยเนี่ยเราจะมาคุยในส่วนของบัดดี้ซีรีส์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ขายดีที่สุดนะครับในส่วนของอินโดนีเซียเลยนะครับแล้ววันนี้มาที่ประเทศไทยละครับแล้วมาเจาะทีละซีรีส์เลยก่อนหนูว่ามันเยอะเกินไปมาทีละตัวเลยค่ะครับเราเริ่มต้นจากตัวยาชินตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงบัดดี้นะครับซีรีส์บัด 6B นะครับเป็นลำโพง2ทางนะครับด้วยส่วนตัวของตัวลำโพงเนี่ยจะมีขนาดที่บางแล้วสามารถติดตั้งในส่วนของรถได้ค่อนข้างง่ายใช่ครับนะฮะใจมากเลยใช่ครับอันนี้บางอันนี้นิยมไหมคะนิยมครับเป็นที่นิยมอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบติดตั้งแบบไม่ตัดจออะไรแบบนี้จะถูกใจซีรีส์นี้จุดเด่นของเขาเป็นยังไงนะครับซีรีส์ของเขาจุดเด่นของเขาคือเป็นลำโพงที่ไม่กินวัตต์ใช่ครับเหมาะกับไฮพาวเวอร์เลยนะครับสำหรับคนที่ซีรีส์เล็กๆต้องการในส่วนของชุดฟอนเซแบบง่ายๆภาพเสียงที่ใช่อัปเกรดขึ้นไปฟังง่ายๆนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมีทวิสเตอร์นะครับที่มีหน้าตาการออกแบบเผื่อขึ้นเสาอีพิล่าให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมของรถได้ดีนะครับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดิมรถเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ง่ายในการติดตั้งแบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายในการติดตั้งทั้งหมดมาที่ซีรีส์ถัดไปซีรีส์ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวบัด 6S นะครับรุ่นนี้เลยอันนี้คือความพิเศษนุ่นนะมีอะไรหน่อยอยากใช่ครับใช่ครับจุดเด่นของตัวโดมิเนชันเนี่ยก็คือการเป็นลำโพงคงรอนะครับซึ่งมีมายาวนานอยู่แล้วแต่เที่ยวนี้เนี่ยเรามีออกมาซีรีส์เล็กเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ในส่วนของบัดเจ็ตนะครับแต่ตัวนี้คงความเป็นโดมิเนชันเลยนี่นะครับบัดเจ็ตหมายถึงว่าราคาจะตัวนี้จะราคาสูงกว่าในส่วนของตัวบัด 6B ที่มันออกนะครับแล้วก็เนื่องจากการออกแบบของตัวลำโพงโดมิเนชันเนี่ยคือเป็นโครงรอเนี่ยนะครับทำให้เสียงในย่านพวกมิดเปดเนี่ยมันมีความกระชับและนิ่งนิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงวงจรเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้เนี่ยครับก็จะออกแบบมาที่เกรดดีใช่ครับใช้เรดิโอเกรดทั้งหมดวัสดุของเขาซึ่งพาสซีฟตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาแบบสายโชว์วัสดุด้านในสวยงามมากอัดเต็มด้วยคุณภาพเลยโอ้โหต่อกันที่ Twitter ของเขาที่มาในเซสค่ะพี่ซีรีส์นี้ในซีรีส์นี้นะฮะในส่วนของความโดดเด่นความเป็นของโดมิเนชั่นก็คือทวิสเตอร์เลยนี่แหละในการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งเป็นตะแกรงหน้าซีฟเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโดมิเนชันเลยส่งผลเรื่องกระจายเสียงด้วยใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้เขาออกแบบมาเชื่อมใช่ครับใช่ใช่ฮะซีรีส์ถัดไปเลยค่ะครับซีรีส์ไหนดีคะพี่บอยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าสนใจตัวนี้อันนี้จะเป็นลำโพงที่เรียกว่าแกนร่วมนะซึ่งจะมีทวิตเตอร์ตัวของมันเองน้องดีไปดูคุณผู้ชมคะคือทวิตเตอร์ไม่ได้แยกออกมาแต่ทวิตเตอร์คืออยู่ตรงนี้เลยตรงกลางเลยเพื่อสะดวกในการติดตั้งส่วนหนึ่งละแล้วก็ราคาก็จะเซฟกว่าเซฟกว่าแยกชิ้นใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็อันนี้น่าสนใจอย่างทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เกรดของเซรามาให้เกรดดีขนาดนี้ของเซรามนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นยางเกรดดีนะฮะถ้าสังเกตดูน่าจะดีลักษณะก็เป็นรอนใช่ก็จะช่วยเรื่องช่วงชักด้วยใช่ใช่น้ำเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าทุกบาทนะครับที่จ่ายใช่ครับมาถัดไปเลยค่ะเลยตัวนี้อะไรคะเนี่ยพี่บอยอันนี้เป็นลำโพงฟูลเลนครับฟูลเลนอันนี้ให้พี่ฮิมลองอธิบายเรื่องสเปคนิดนึงครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นบัดดี้ซีรีส์เช่นกันนะครับตัวนี้ในรุ่นของ 2F นะครับซึ่งเป็นตัวเข้ามาใหม่ล่าสุดล่าสุดใหม่ๆเลยใหม่เลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการเดินทางของเขามาเราได้ตัวอย่างมานะครับแล้วก็จะมีการตามมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของเร็วๆนี้ความโดดเด่นของโดมิเนชั่นอย่างหนึ่งเลยคือจะมีลำโพงฟูลเลนที่มากซีรีส์มากนะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แบบว่าออกมาใช่
ตอบรับตลาดตอบรับตอบโจทย์เลยในเรื่องของราคาด้วยนี่คือประเด็นหลักเลยเพราะเราต้องการทำราคาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสได้ง่ายใช้ได้ง่ายและดีเอาให้ถูกและดีนะครับแล้วจุดเด่นของลำโพงตัวนี้นี่คืออะไรอ่ะนะครับในส่วนเรื่องของเสียงนะครับที่ตอบสนองในเรื่องของระยะความถี่ที่ต่ำมากนะครับที่ลงได้ลึกกว่าทวิสเตอร์โดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีแต่สเปคสูงๆของลำโพงแพงๆนั่นเองที่นะครับนี่แหละคือลำโพงฟูเรนซ์นะครับซึ่งลำโพงฟูเรนซ์เนี่ยเป็นตัวซีรีส์ในความโดดเด่นของลำโพงบนโลกเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าโดมิเนชั่นเป็นลำโพงฟูเรนซ์ที่ถือว่าติดระดับของโลกได้เลยโอ้การันตีขนาดนี้กันเลยทีเดียวซึ่งดีไซน์ก็สวยมากเลยนะครับนึกถึงแหลกไปนะฮะซึ่งคือโดมิเนชั่นเนี่ยได้มีการผลิตในส่วนของตัวลำโพงฟูเรนซ์เนี่ยรุ่นอันนี้ก็ฟูเรนซ์เหมือนกันใช่ครับ D53 Neo อีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมคะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลำโพงในไฮเอนด์ในหลายตัวแล้วเนี่ยก็ถือว่าราคาถูกแหละแต่เนื่องจากสเปคในความสามารถในการทำงานของลำโพงตัวนี้มันมีมากให้ความนิ่งในส่วนของเสียงที่เราจะต้องการในการขับในแต่ละย่านคืออธิบายง่ายๆนะก็คือถ้าส่วนใหญ่ในลำโพงฟูลเลนที่เป็นลักษณะที่ตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยจุดข้อด้อยเนี่ยก็คือความถี่ต่ำซึ่งทำงานส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ตัวนี้ทางสเปคเนี่ยเคลมมาให้แล้วก็น้ำเสียงของเขาเนี่ยลงมาได้ถึง200สบาย200เฮิร์ตซ์นะครับสบายเลยซึ่งน้อยมากลำโพงที่ทำแบบนี้แล้วก็ไซส์นี้เนี่ยน้อยมากแล้ววัสดุเหรอคะหนูเห็นโดยรวมนี่ด้านหลังวัสดุจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็โครงสร้างแข็งแรงนะครับทำมาเป็นก็คือโครงสร้างยังไงนะฮะใช่ครับเป็นแม่เหล็กนีโอครับนีโอเรเนียมเนื่องจากว่ามันทำเป็นสเปคที่สูงพอราคาจึงสูงตามเขาจึงออกแบบในส่วนของตัวบัดดี้สองเล็บเนี้ยออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้สามารถเซฟคอสแล้วก็ใช้ว่ามีหลายระดับให้คุณเลือกใช่ตัวนี้ราคาดีหนูเห็นซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ D53 ตัวนี้จะเป็นซีรีส์รองท็อปลงมานะครับมาจากตัวรุ่นนี้นะครับรุ่น D53 Neolenium นะครับอันนี้จะเป็น D53 MK2 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอามาตอบโจทย์ลงลึกความเป็นมิดเรนจ์นะครับเพราะจุดเด่นของนี่เรื่องลงลึกเลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเสียงกลางสูงเนี่ยก็ไม่ได้เสียคุณภาพก็ใกล้เคียงกันเนาะแล้วแต่ใช่จะเก่งมากเก่งน้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ตามซีรีส์ของใช่ครับการนำสื่อที่ดีเนี่ยก็ให้มาซึ่งคุณภาพเสียงที่ดีนะครับแต่ถ้าให้ดีมากเลยเนี่ยเนาะต้องมาต่อกับโดมิเนชั่นใช่จะจบเสร็จครับใช่ครับมาเพื่อกันและกันใช่ฮะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปดูราคาก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงถูกแน่นอนรับรองบางรับประกันแล้วก็ได้ที่ดีด้วยเนาะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก่อนดีกว่าเช็คราคาเช็คนู่นนี่นั่นก่อนใช่แล้วจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะครับก็ติดต่อสอบถามในร้านติดตั้งนะครับชั้นนำโดยทั่วไปหรือที่ร้าน BP Audio นะครับแล้วก็อย่าลืมครับออกซิเจนซาวด์คือลมหายใจให้ที่เสียงรถคนถูกต้องครับออกซิเจนซาวด์อยู่ที่บางแคครับแล้วมีพีออดิโอราคาอยู่ที่ไหนอยู่ดินแดงครับที่เขาครับทางไกลก็ไปที่นั่นค่ะตามที่อยู่ด้านนี้เลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากเลยครับพี่บอลพี่พีขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีอะไรใหม่ก็เอามาอีกแล้วพี่มีใหม่แน่นอนฮะอีก3เดือนข้างหน้าเจอซีรีส์ใหม่แล้วอีก3เดือนเจอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตอนนี้พักสักนึงแล้วกลับมาชมรายการใหม่ครับผม